SLKR172 นะครับหรือ SLC นะฮะก็สามารถติดจอย Android แบบนี้ได้นะครับซึ่งจอย Android เนี่ยก็เป็นตัวนี้ไม่ได้ออกแบบมาเป็น 10.2 นิ้วเพราะว่าจะบังแอร์นะครับก็ออกแบบมาให้ตรงล็อกตรงแอร์พอดีนะครับซึ่งเป็นจอแบบแขวนแบบนี้นะครับซึ่งงานก็เรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับมันก็จะมีขามาให้เรียบร้อยนะครับแล้วผมมองว่าเฮ้ยมันดูแบบมันดูเข้าทีนะเพราะว่าผมว่ามันดูแบบเนี่ยครับมันดูพอดีมันดูพอดีนะครับเหมาะสำหรับเหมาะกับรถเนี่ยรถทรงเนี่ย SLK เนี่ยทรงสั้นแบบเนี้ยนะครับเนี่ยฮะแรม4ลม64เล่นได้เร็วมากนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจัดโปรโมชั่นคู่กับตัวกล้องนะครับ360มาดูนะฮะอย่างตัวกล้องเนี่ยชัดมากนี่กล้องเลี้ยวซ้ายนะครับดูความคมชัดของเขากล้อง Full HD นะฮะเลี้ยวขวาอันนี้เราตบกลับนะครับก็จะไปกล้องหน้าแบบนี้กล้องหน้าชัดเจนมากกล้อง360องศาเลี้ยวขวานะครับดูนะฮะนี่โทรศัพท์มือถือนะกากๆหน่อยนะครับ iPhone นะครับภาพจริงนี่คมชัดมากนะครับตัดกลับไปกล้องหน้าแบบนี้นะครับเห็นไหมคราวนี้เข้าเกียร์ถอยนะครับก็ไปที่กล้องหลังกล้องถอยนี่ฮะชัดมากเลยนะครับใส่มาเกียร์ว่างปกติปุ๊บมันก็ตัดมากล้องหน้านะครับนี่คือกล้อง360องศาแบบ 2D 2D นะครับต้องบอกว่าอันนี้เราเซตอยู่นะต้องบอกก่อนอันนี้เรายังไม่เซตเดี๋ยวเซตตรงเนี้ยคาลิเบทกล้องเนี่ยมันก็จะคมชัดต่อเนื่องกันนะครับอันนี้จัดโปรโมชั่นคู่กับกล้อง 2D นะครับแล้วก็รายละเอียดเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมคลิปต่อๆไปนะครับใน YouTube ของเฮียรีวิวนะครับสำหรับวันนี้ผมมารีวิวกล้องให้ดูนะครับว่าเวลาเราขับขี่รถอยู่เนี่ยนะครับตบไฟเลี้ยวซ้ายปุ๊บเนี่ยกล้องมันก็ตัดมาด้านซ้ายนะครับมุมบอร์ดเนี่ยฮะมุมบอร์ดที่เรามองไม่เห็นเนี่ยนะครับกล้องมันก็มีประโยชน์มากนะครับปุ๊บตบกลับมาก็กลายเป็นกล้องหน้านะครับกล้อง360องศา 2D ตัวนี้นะครับมีบันทึกรอบคันในตัวโอเคนะครับมีบันทึกรอบคันในตัวเดี๋ยวติดตามชมตอนคลิปตอนต่อไปนะครับ